แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า168อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะข้อ2หาผลคูณข้อ1 4คูณ500ให้นํา4คูณ5ก่อนนะคะ4คูณ5เท่ากับ20มี0อีก2ตัวเติม0เพิ่มอีก2ตัวนะคะก็จะได้จาก20เติม0เพิ่มไปอีก2ตัว4คูณ500เท่ากับ 2,000ข้อ2 3คูณ 3,000 นํา3คูณ3เท่ากับ9มี0 3ตัวเติม0ไปอีก3ตัวได้ 9,000 ข้อ3 5คูณ 7,000 นํา5คูณ7เท่ากับ35มี0 3ตัวเติม0เพิ่มอีก3ตัว1 2 3 5คูณ 7,000 เท่ากับ 35,000ข้อ4 300คูณ9เท่ากับนำ3คูณ9เท่ากับ27มี0 2ตัวเติม0อีก2ตัว1 2 300คูณ9เท่ากับ 2,700อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า168